อ่ะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงคุณมีคลิปจะลุยอีกแล้วโอ้ยพระเจ้าก็โอเคนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้คนติดตามยังไม่ถึง 30% เลยนะครับก็ฝากกดด้วยแล้วกันเนาะผมก็เข้าอยู่ดีแล้วก็มาจะโปรเชลีสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมมีคอนเทนต์หนึ่งนะครับที่แม่งไม่เรียกว่าเป็นคอนเทนต์คือคอนเทนต์ที่ไม่คิดไม่ออกเว้ยคนดูคือใน1เดือนเนี่ยผมจะมีโมเมนต์แบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่ผมแบบคิดไม่ออกว่าจะทำคลิปอะไรให้ทุกคนต่างบ่นว่าสปอนเซอร์ของผมนั้นยาวเกินไปแถมมีคุณภาพโอ้โหอย่างนี้ต้องได้เงินเดือนเพิ่มงั้นคุณโอดีไปร้านคริสตัลช็อปร้านขายลูบักซื้อของต่างๆในเกมลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับฮ่าร้านเล่าฟาร์มที่ว่าดีอ่ะหรือที่ว่าเนี่ยยังต้องแพ้อีดิทไหมช็อปก็ร้านนี้นะครับเป็นร้านรับฟาร์มที่โคตรจะดีแถมมีหลายบริการให้เลือกสรรได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะท่านผู้ชมโอ้ไม่เสื้อแบบช่วงนี้มันไม่เท่เลยวะเนี่ยแล้วอันนี้ใครวะเนี่ยโอ้โหไม่เท่เลยงั้นต้องนี่เลยต้องเสื้อ Neo Gaming นะจ๋าเสื้อนี้นะโคตรเท่เพียงแค่5โลบัคอย่าลืมไปซื้อกันด้วยแล้วกันตอนนี้กูไม่มีโลบัคจะใช้แล้วนะอย่าลืมไปซื้อกันด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคนดูนะก็ถ้าเห็นว่าผมลงคลิปวันไหนก็แสดงนั่นแหละครับผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกจริงคือมันไม่ออกแล้วคนดูก็แบบว่าก็บอกว่าวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์แบบว่าไม่มีคอนเทนต์ทำแล้วนะเป็นคอนเทนต์ที่กูอยากทำแล้วกูทำนะนะเดี๋ยวหน้าปกมันจะเอาแบบว่าเล็กๆหน่อยนะครับช่วงนี้คือช่วงที่ไม่มีคอนเทนต์ที่จะทำแต่กูมาทำคอนเทนต์แล้วมันคืออะไรวะก็วันนี้นะครับผมจะมาทำคอนเทนต์ที่ไม่มีคอนเทนต์ทำกันแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมาทำทำไมนะแต่ว่าไม่มีอะไรกูทำวันนี้นะครับมาเราจะมาพูดถึงเรื่อง King Legacy กันนะฮะแล้วก็กาวพีนี่นะครับเราจะพูดถึง2เกมนี้กันนะฮะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากเดี๋ยวผมจะตอบในคลิปนี้แล้วกันเนี่ยผมถามคุณเลยนะผมถามพวกคุณเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยนะครับว่าทำไมแต่ละคลิปผมเนี่ยมันถึงออกมานานแล้วก็แบบมาโกรธคลิปว่าพี่ลงคลิปวันนี้หน่อยว่าลงคลิปวันนี้หน่อยมึงดูได้เราคิมมินมึงดูหน้าประกาศดูประกาศเนี่ยครับคุณดูหน้าประกาศเอาเลยปวดหัวเลยหน้าประกาศอะไรวะเนี่ยมีเลขคูณมีแมวโอ้โหนี่คือหน้าประกาศของ King Legacy นะครับ King Legacy นะหรือว่า King Legacy นะครับ King Legacy หรือ King Legacy นะมีคนบอกว่าพี่เรียกชื่อผิดเป็น King Legacy มันจ้องชื่อ King Legacy นะครับก็อันนี้คือหน้าประกาศของ King Legacy นะครับก็มีที่เห็นนั่นแหละนะครับก็มีแมวนะครับแมวฟอบบ้าอะไรไม่รู้นะฟอบบ้านะครับเนี่ยนะครับคุณดูว่า King Legacy ของคุณเนี่ยหน้า document เนี่ยมันมีอะไรด้วยมันมีแมวยังไงล่ะท่านผู้ชมแล้วคุณมันที่ซับ document นะครับคุณเห็นอะไรไหมครับมันคืออะไรครับมันคืออะไรมันคือฟ็อกซี่นั่นเองมันคือหมาหรือว่ามันคือหมาป่าหรือมันคืออะไรวะหมาจิ้งจอกเหรอนี่ครับอันนี้คือหน้าซับแอนอคิมเมนนะครับหน้าประกาศเหมือนกันนะเว้ยคุณดูว่าเนี่ยมันคือหน้าประกาศเห็นไหมแล้วคุณจะให้ผมทำคลิปอะไรคลิปนี้ไม่คนระบายสัจจะใช่ไหมที่นี่นะครับคุณดูนะฮะว่าหน้าประกาศนี่ครับมันมีอะไรวิสิตเกมเนี่ย350เอ็มแล้วเดี๋ยวตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวไปดูนี่ดูคุณดูซะว่านี่มันคืออะไรกูจะมีคลิปจะลงไหมเนี่ยวันนี้มาต่อที่คิงเลยสิละกันหน้าประกาศก็ดูมาเยอะแล้วท่านผู้ชมมีอะไรบ้างล่ะโอ้วัตเทอร์ถอยมาหน้าประกาศคิงเลเจนซี่นะครับก็จะมีคนพิเศษนะครับก็จะถึง350ล้านคนแล้วนะครับก็น่าจะเป็นโค้ดใหม่เนาะถ้าถึงนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ดีนะกูเลยอย่างชอบเลยช่วงที่มีคลิปจะลงเนี่ยระบายมากเลยท่านผู้ชมผมแบบว่าผมชอบมากเลยนะถ้าคลิปนี้ถึงสักหมื่นวิวนี่คือแบบว่าโคตรมหัศจรรย์นะถ้าถึงนี่คือแบบว่าไม่ถึงได้ไงวะเราไปดูอย่างอื่นกันต่อนะครับเกี่ยวกับกาวพีซนี่เองมีคนบอกว่ากาวพีซนะครับข้อมูลอะไรพวกนั้นที่ยูได้ขึ้นเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ละกันนะเห็นรูปยังอีกสักรูปไปอีกสักรูปอ่ะพอยังนี่นะครับวันนี้คือ3รูปที่ผมขึ้นให้เอง3รูปนะครับมันก็จะเป็นรูปที่เกี่ยวกับกาวพีซรีเมคเวอร์ชัน2นี่เองนะครับแล้วก็มีคนถามมาว่าเรื่องของการเกมพาสเนี่ยมันจะเชื่อมโยงหรือว่าต้องเสียตังค์หรือว่าอะไรมั่งไหมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามีคำตอบเองก็บอกให้เข้ามาในดิสให้อ่านก็ไม่อ่านกันโอเคไม่เป็นไรครับ
ก็นะครับเกมพาสนะครับก็ตามนี้เลยละกันนะครับที่เขาเขียนมาแล้วว่าบางเกมพาสของเก่าจะแชร์โอนกับเกมใหม่นะครับตัวอย่างเช่นเก่าเกมพาสเก่านะครับราคา120โลบักนะครับเกมใหม่เนี่ยราคา140โลบักจะไม่แชร์นะครับก็คือว่าถ้าเกมใหม่เนี่ยมันราคาถ้าเกมใหม่เนี่ยนะครับไอ้เกมพาสเนี่ยมันแพงกว่าเกมเก่ามันก็จะไม่แชร์นะครับแต่ถ้าเกมพาสนะครับที่มันแชร์ได้เนี่ยก็จะเป็นราคาที่เกมใหม่เนี่ยต่ำกว่าราคาเกมเก่านี่นะครับเอาง่ายคือตามนี่แหละท่านผู้ชมที่มันขึ้นให้ดูเนี่ยจากแอดมินเนี่ยคนชื่อว่าเนียมต้องชื่อว่าเนียมทำไมวะเอ้งวันนี้อะไรวะเนี่ยขึ้นหรือขึ้นบันไดอันนะครับไว้นู่นคลิปนี้ก็ไม่มีคลิปจะลงครับไม่มีจริงๆแล้วครับ